หนึ่งสองโอ้ตบมือตบมือตบมือยอขึ้นยอขึ้นโอ้บอดี้ธรรมดาครับผมยกปูนกับปั่นน้ำใจด้วยขนมมาตาไทยบอดี้มีอย่างหลายเนาะต่างเป็นอ้ายเป็นน้องราคาต้องขึ้นโดยโดยโดยมวนหลายผู้สาวดำนาเลยนะครับผมโอ้ยมวนแล้ววันนี้น้ำ Nice to meet you Nice to meet you Enjoy You too สนบทเศร้าให้เศร้านานะครับผมวิธีชีวิตเพิ่นนะครับผมเสียงหน้าติดภูเขาแบบนี้งามงามเด้อพี่น้องสบายดี Where you come from?France. France. Oh, France. From Thailand. Ah. YouTuber. Yeah. Baudet. Baudet นครพนม. Hmm. Baudet นครพนม Channel. Date Channel. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy. You too. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you next time. สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องฝนสบายดีน้องน้อยมื้อนี้น้องน้อยพามาหยังน้องน้อยสิพามาดำนาด้วยพามาดำนาพี่น้องเอ้ยฮอดบ้านได้แล้วน้องน้อยฮอดกล่องรอเด้อฮอดทำกล่องรอทางเข้าทำกล่องรอเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พามาเบิ่งวิถีชีวิตนะครับผมส่วนเผ่าชาวนากระดูกสันหลังของซาดเนาะน้องเนาะบอกมากับปวดหลังแทนปวดหลังท่าเลยเด้อพี่น้องเด้อฮัลโหล Enjoy Enjoyนี่ครับผมฝรั่งนักท่องเที่ยวมาหลายก็ต้องทักทายกันเป็นธรรมดานะครับผมมาเมืองลาวมีแต่ความสุขเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเมืองลาวมีแต่แนวม่วนๆผู้สาวก็งามถ้ำกองล่อก็เป็นตาเที่ยวเด้อไปเบิ่งว่าเพิ่นดำหน้าใส่ก้าหลายบ่อดำที่บ่อดำเป็นเส้นตรงหรือว่าดำซับว่างนะครับผมเออเนาะไอ้เนาะอยู่ไทยกับลาวดำหน้าคือกันบ่อือโอ้ดำที่โดยนครนายกว่านเอาดำที่แล้วก็เคยไปไทยเนาะไอ้เนาะสอบถามไอ้เพิ่นเคยไปไทยไปนั่นมาสบายดีสาวเสื้อสีชมพูสบายดีโอ้น้องล่ะน้องสาวชื่อหยังครับชื่อเดเวอร์ชื่อหยังจอร์ดฮะจอร์ดจอร์ดพระเจ้ายอดมากท่านบอกโอ้จอร์ดพระยาวยอดมากไอ้ลงไปดับซอยเพิ่นแน่จักบัดจักได๋ไปน้องน้อยน้องยังหือขึ้นบ่ไม่กูฮือแล้วเนาะลงได๋บ่ลงทางข้างนั้นไปๆๆๆลองบ่ให้เราดับซอยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอยากดับซอยผู้สาวเด้พี่น้องเอ้ยน้องจอร์ดออกโซเชียลโอ้ยอยากไปไหนมาดิเดี๋ยวตอนไหนถามเนี่ยค่าแรงเนี่ยสมมติว่าเขาไปดำหน้ารับจ้างในแถวบ้านเขาเท่าไหร่เขาบอกแสนสาวแม่นบอแถวนี้ยังไม่รู้เล็กๆก็สิแสนสาวอะไรเนาะต่อไปก็แสนห้าแสนแปดสองแสนแล้วแต่แสนห้าเนาะถ้ายัดกันแน่ก็แสนแปดแม่นบอพี่น้องน้อยย้ำมาพี่มันไก่ละมาเพิ่งสุขคนลงหนากว่านะมือดีนะน้องฝนเพื่อนนะครับผมเมื่อวานนี่ก็ไปลกกาซอยเพื่อนมามื้อนี้มาเจอดำหน้าโอ้ยดำบ่ได้ดำบ่ได้วะเห็นอยู่วะฮะพี่มาเจอผู้สาวงามดำหน้าโอ้ยอย่าเอาขนมมาแจกเพิ่นเด้พี่น้องเอ้ยเมื่อเอาอยู่รถก่อนนะพี่ลงมาทางพี่ลงมาทางพี่น้องฝนลงมาพี่น้องฝนสิลุยเอาคนละมัดเด้อแฮกประเดิมเข้าเพื่อนสิบ่ยาวค่ายซอกเพิ่นบ่เข้าเพิ่นทิ้งท่วมหัวเนาะราคาเข้าสิขึ้นแล้วบาทนี้นะ300บาทดำนานราคาต้องขึ้นโดยโดยโดยแม่นแล้วนะครับผมเบิ่งนะจ๊ะโดยยามเกี่ยวกับมาเนาะว่าบ่อนนี้มันสิเป็นมากบ่บ่ที่ดำนี่นะเอาน้องน้อยน้องน้อยน้องจอดน้องฝนเอาเลี้ยงใส่กันเลยภาษีเร็วกว่ากันเอาแข่งกันพี่น้องโอ้มวนหลายผู้สาวดำนานี่นะครับผมโอ้ยมวนแล้ววันนี้ไม่เท่าในคนดำนาซอยเลี้ยงควายเนาะบ้านนี้เนาะโอ้ยคักเลยใส่เด้ควาย
เจ้าอ่อนบ่อ่อนน้องจอดเรียนอยู่บ่บ่จะเรียนอยู่บ่เจ้าเรียนอยู่บ่เรียนเรียนหนังสืออยู่บ่หนังสืออยู่บ่ออกแล้วเนาะมีแฟนแล้วบ่โอ้ยคนโสดเจอคนโสดอันเสื้อดำเนี่ยชื่อหยังฮะคำคำโอ้ยขอไปไว้อยู่เฮือนนึกว่าคำจะก้อนจากไหนโอ้คำแพงๆคู่มือนี่ดูมันอีหลีพี่น้องนะครับผมชนบททางเข้าถ้ำกองรอเนาะพอดีมาเห็นเพื่อนดำหน้านะครับผมก็ลองสัมผัสชีวิตสัมผัสความจริงนะครับผมว่ากระดูกสันหลังของซาร์ดนี่ว่ามันเมื่อยมันทุกข์สำใดกว่าสิได้ข้าวแต่ละเม็ดกินอย่าให้เหลือแม่นบ่อ้ายกินอย่าทิ่มอย่าให้เหลือนะครับผมแต่จะว่าลงมาดับน้ำซะสิลงไปแล้วดินะโอ้ยผู้บ่าวนี่ก็บอกปากเลยเนาะพี่ทั้งพี่โอ้ยคักแต่กรุ๊ปลาวนี่นะหัวแหลมจ้อยเลยคัก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 พี่น้องเอ้ยอ้ายมูบ่ดินะอายหรือน้องน้องชายน้องเล่นเรือไปน้องฟูนล่ะฟูนน้องฟูนดำเป็นอยู่บ่เพิ่นมาแต่เกาหลีได้นะเออหากกับมาแต่เกาหลีเอาลองมองนู่นฮะเบื้องนางเอกเฮานะครับผมยิ้มหวานๆนู่นฮะมันจะข่าวงามเขาเว้าดำหน้าน้ำยิ้มน้ำเด้อแม่ดำหน้าต้องยิ้มพอต้องยิ้มพอโอ้เป็นตาไปเป็นลูกสะใภ้แท้นี่นะก็จะบอกไม่เคยป้าเกิดไม่ใช่ดำหน้าบ่เป็นนี่นางเอกเข้านะครับผมป้าบ่ดำที่พดบ่อีล่าเอ้ยฮะน้องจอดที่อยู่บ่ได้หรือพอดีไปรถเนาะเอาไปรถเนาะเออครับอันราคา 150,000 เดี๋ยวพี่น้องเด้อ 150,000 คูณ1เอ้ยคูณ700เนาะ 101,000 กับประมาณ130 130กว่าบาท140เนาะ140อีก 50,000 กับแบ่งครึ่ง140แบ่งครึ่งกับประมาณ60บาทประมาณ200บ่วันละ200นิดๆเนาะแม่นบ่อ้าย210ประมาณนี้แหละก็พอดีพองามนะครับผมถ้าอยู่ไทยก็อาจสิ300 400เนาะอยู่ไทยอาจสิเครื่องละ200บาทเนาะอายเนาะมื้อละ400อยู่ไทยอยู่นี่ก็ประมาณเครื่องนึงนะครับผมเพราะว่าค่าแรงมันบ่คือกันเนาะอายเนาะแม่นบ่พี่น้องลองเม้นมาเบิ่งเด้อว่าค่าแรงบ้านเจ้านี่เท่าใดแต่ค่าแรงอยู่นี่ประมาณ 150,000 นะครับผมเดิมต้นเนาะแม่นบางบ้านก็แสนซาวเด้อไอ้เอ้ยจะอยู่ลาวบางบ้านก็แสนซาวอยากมาแล้วค่อยสิมาแล้วนี่ค่อยมาแล้วนี่เจ้าถามเป้งเนาะค่อยอยู่ลาวอยู่ตอนนี้ก็ดีเออหาเมียค่อยเด้อหาผู้สาวค่อยเด้อว่าแล้วว่าสิเจ้าขายดินเจ้าสิเจ้าขายดินในพุ่นดาพี่น้องโอ้ยเอาว่างไหนเอาต้อนไหนดินนะเอาปลูกเฮือนหลังนึงเนาะเอาปลูกเฮือนหลังโอเคโอเคเยี่ยมเบิ่งวิวเบิ่งวิวพี่น้องพุ่นนะทำเลหลักล้านวิวหลักล้านแหละนี่นะพี่น้องเอ้ยเบิ่งภูเบิ่งผาเพิ่นนะครับผมวิวหลักร้อยล้านพันล้านเด้อนี่นะเออภูผางามนะครับผมอันนี้เขาเอิ้นผาหยังผาหยังกองรอนาเจ้าสิเป็นงามแต่บัดนี้นะสูงท่วมหัวโดยโดยขอกินน้ำเด้อบัดแหละเออขอมาแม่กินน้ำเน่อืออ่ะน้องฝนไปถามแล้วด้วยนะเอาไปคุยกับน้องเสื้อดำเพื่อนน้องอย่างน้องน้อยคือกันบ่อันนั้นพ่อบ่พ่อเออสบายดีนะพ่อเด้อสบายดีท่านผู้ชมเนาะเออบอมันอยู่ไกลกันรับลุ่มนะมันจังเสร็จมากง่ายมือเจ้าก็เปื้อนเถอะวะเดี๋ยวเด้อจับกล้องใหม่ก็เด้อพี่น้องเด้ออืมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไกลๆพุ่นน่ะเพิ่นดําว่าไวซําได้เอาเจ้าเร่งแบบไวที่สุดเด้อเอาเบิ่งหนูผู้สาวอันน้องอันเสื้อดํานะจักชื่ออย่างลืมแล้ว
โดย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 ช่วยเลี้ยงควายนำบัดเดี๋ยวซื้อคำอู้ดำหน้าเก่งขนาดเลยพุ่นน่ะพุ่นน่ะดำใบใบค่อยเบิ่งดูน้องคำฮอด18ปีแล้วบ่เจ้าฮะฮอดแล้วเนาะอืมสาวโสดเบิ่ดได้พี่น้องเอ้ยไผต้องการเป็นเคยทั้งนี้ค่ะเจ้าต้องดำหน้าเป็นหน้าเราหลายท่งแท้บ่นี้นะหน้าหลายท่งบ่พอสองทุ่งโอ้แจ็คเฮกตาอันนี้ดิหาไรปีเป็นไทยเลยหาไรเลยอันนี้เข่าอันเข่าเจ้าเคยไปทำงานไทยได้หนิเนาะข้าวเหนียวปีเดียวอุ้ยคนงามเข่ากับวิวบรรยากาศข้างหลังภูเขาวิวงามบรรยากาศงามนะครับผมภูเขาเมื่อนี้โชคดีมากที่ได้มาดับนาซอยเด้อนาติดโชคดีนี่ฮะผมเบาเดชอยู่นครพนมครับผมทัดพนมไกลๆกันนี่ละเป็นอ้ายเป็นน้องกันเด้อภูเขาอะนะสวยงามธรรมชาติขนาดเลยนี่ถ่ายแล้วเราไกลๆบ้างว่าอันเลี้ยวสำใดถ่ายทางหน้าเบื้องภูงามนะครับผมยิ้มจะกล้องในจักรบาทจากไหนเพื่อนนานาเพื่อนนะดำปิ่นขนาดเลยผมนะเอาให้ให้โอกาสขอเงินผู้บ่าวอันส่งกันค่าปุ๋ยมาลองหวาวงลูกหาส่งค่าปุ๋ยมาให้เดี๋ยวผู้ใดมีเงินมีทองก็ต้องค่าปุ๋ยมาให้ไปเออส่งค่าปุ๋ยส่งค่าปุ๋ยค่าค่ายามาให้เพื่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเข่ามันจังเม็ดใหญ่เนาะพ่อพ่อใส่ปุ๋ยอยู่บ่พ่อใส่เนาะสอบนึงบ่เออบ่ได้ใส่หลายดอกใส่เพราะมันเป็นหญ้าเนาะครับบ่ใส่เข่ามันบ่ตึงได้บ่ได้จางคนบ่สาวมันสิงามตะไบได้บ่ได้จางคนบ่ดำเมาเนาะดำจางคนก็ยากยากเดี๋ยวนี้มันเนาะโอ้ยเพราะว่าอันหน้าไผก็ลงหน้าไผก็ดำหั่นน่ะยากกันสิติดต่อให้บ่าวไทยกว่าน่ะเฮ้ยมือถ่ายเอาคนงามดำเลยนะหมวกคนงามงามเด้อืมหมวกเวียดนามบ่แมนหมวกอันเวียดนามซื้อเท่าไหร่บุซาวพันบ่เท่าไหร่คะหมวกค่ะ25บ่25บ่เท่าไหร่เออซื้อได้ค่อยเด้อใส่เอาอยู่บ่เจ้าซื้อต่อลาวดิฮะขายเท่าไหร่เอ้าบอกมาดูเรากระตากแม่นละเนาะหน้าแล้วก็ดำเลยเนาะฮะแม่ซื้อให้เออเอาเดี๋ยวกามาบาดนี่ไปไอ้เบิ้งเอากามาลกไปไว้แม่ลกไปไว้ทางนี้เขามีกาดำลกไปไว้แม่เท่าลุกอันนี้นะทำงานในครอบครัวนี่นะคือบ่ได้รับจ้างคือซอยกันดันดำแล้วก็เก็บเกี่ยวเนาะพ่อเนาะผู้หนึ่งดะผู้หนึ่งลกไปเบิ้งเพื่อนลกกาไปนางเอกไปลกโชว์ไปเอ็ดเพื่อนหมดแล้วจักบาทจักใดแล้วเฮาจังไปอาบน้ำดอกเออน้ำประปาก็มีน้องน้อยอะไรลกกาลงมาหนูนางเอกนะได้หนูจะลกให้ดูเออเอามันอันเออเอามันได้ลกให้ดูว่าเป็นยังไงโชว์ความสามารถให้เพิ่นเบิ่งหนูว่าอันสาวลาวนี่บ่ธรรมดาเด้อครับเด้อเฮ็ดอยู่แต่งกินแต่งอย่างเป็นมดนะครับผมโลกาดำให้ดำหน้าเป็นมดน้ำเรียกหลายลูกต้องปล่อยน้ำกว่านี้น้ำหลายมันเตี้ยอ่ะได้เบาน้ำหลายเลยมันเตี้ยอ่ะเขาเตี้ยก้าค่ะโดนน้ำมาอีกเลยได้ดูเอาเออฝนมาหลายเพิ่มก้ายาวคักเนาะแก่คักเนี่ยจักเดือนอีแม่ก้านี่ตกจักเดือนพอเดือนอยู่บ่พอเดือนอยู่บ่บ่ฮอดกายเรือสามือกาแก่พอดีเลยด้านหางเนาะด้านหางกาอ
อันนี้อ่ะเอาไปเอาขึ้นข้างหน้าบ่รัดแล้วเลยค่ะเอาไปทอกทิ่มเอาให้งัวเฮาตัดซะให้งัวกินได้บ่ห่างกะบ่ให้มันนั่นอยู่ในไหนาเนาะมันสิดำยากบ่เสื้อจะกกแหละมาเฮ็ดให้กกโอ้มีปิ่งอยู่บ่อนาเจ้านี่อ้าวน้องจอดนี่บ่ได้ธรรมดาเด้อครับผมยาวค่าดองแพงเลยเด้อเฮ็ดเวียกเป็นผู้ย่างนี่นะครับแม่เฒ่าสบายดีแม่เฒ่าเพิ่นเด้อนะพี่น้องเอ้ยแม่เฒ่าขออนุญาตถามชื่อนี่เด้อเพื่อฮู้จักกันแม่เฒ่าชื่อหยังฮะบุญทวีลูกชื่อคำกับชื่อจอดเนาะได้ลูกจักคนแล้วแม่เฒ่า6คนผู้ชายจักคนเจ้าคือเลี้ยงลูกดีแท้สอนให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดนาดีได้บ่าวเดชมักไปนี้แหละถ้าบ่าวเดชได้ลูกใหญ่บ่าวเดชก็ฮัดให้เฮ็ดแบบนี้แหละเป็นตัวอย่างบ้านนอกแม่นเป็นตัวอย่างที่ดีเด้ออื้ออีแม่นี่นะมื้อหน้าบ่าวเดชสิแว่มาเด้อมื้อนี้เห็นกันโดยบังเอิญได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้นัดหมายได้นี่นะมื้อหน้าสิซื้อไก่ซื้อหยังมาให้เราต้มให้กินลองเบิ่งเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดข้าวเปลี่ยนบ่อนอกจากดำให้ดำนาเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาเบิ่งเพิ่นหาบกาเด้อน้องเด้ออื้อนางเอกเฮา100วิว100ล้านนางเอกก็สิ100ล้านคือกันพี่น้องเอ้ยแม่นบ่ฮะ100ล้านนี่เด้อว่าค่าดองน่ะกายบ่เออแม่เฒ่าแถวนี้เขาแต่งงานเท่าใดขออนุญาตถามเด้อเป็นความรู้แต่ละชุมชนแต่ละเขตมันบ่คือกันเท่าใดประมาณเท่าใดผู้อยู่ใกล้ก็บ่เอาน้อยผู้อยู่ใกล้ก็เอาหลายเข้าใจเข้าใจอันผู้อยู่ไกลประมาณเท่าใดโอ้คําบ่2 3บาทแล้วค่ะคํา2 3บาทเงินดิเงินก็เป็น 40,000 บาทแล้ว 40,000 บาทเนาะโอ้เอา 50,000 พอดีลงตู่เออคําจัก2บาทเนาะประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อเอออันนี้บอกไว้เป็นความรู้ได้เนาะเออบางคนก็อีกเผ่านึงอีกแบบนึงได้มงนี่6ล้านนึงได้มงนะเออเลี้ยงงานเลี้ยงเฒ่าแก่ก็ประมาณ20ล้านมงนะอันนี้เป็นเผ่าได้มีเงินมีกรรมได้ก็เอาหลายแม่นถูกต้องผู้ชายเพิ่นก็เต็มใจให้ถ้ามักกันเนาะได้กรรมบ้านนึงเงิน10,000เนาะเงิน40,000นี่ล่ะว่าแต่ฮักแพงกันเนาะอีแม่เนาะบ่ปะบ่หางเนาะถ้าแต่งกันแพงก็ปะห้างก็คือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยบ่าวเด้เสื้อน้องฝนแต่งกับผมนะบ่าวไอ้หัวนี่ดิเบิ่งวิธีเพิ่นเด้อเพิ่นเด้อเบิ่งไกลๆเด้อเด้อบัดนี้นะเพิ่นอยู่บ้านไกลๆนี่แหละนางเอกใหม่น้องน้อยเพิ่นพามาเที่ยวถ้ำแม่เพิ่นเฮ็ดเป็นมดอ่ะนะน้องน้อยเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นนะครับผมอันนี้หาบอันเอาใส่จักมัดเนาะน้องข้างเล็ก7เจ็ดโอ้เอาลงเบิ่ง1 2กำลังใจซอยดิเด้อพี่น้องเด้อซื้อข้างละ3มัดก็พอเป็นกำลังใจให้น้องเด้อเอา1 2โอ้ตบมือพี่น้องเอาไปเดี๋ยวมาต่ำนั้นย่อขึ้นย่อขึ้นโอ้บ่ได้ธรรมดาครับผมยกโปเลยพี่น้องเอ้ยบ่าวเด้จักหาบนําเด้จักบาทฮะให้เจ้าแล้วหาบไปย่างไปนักย่างนําเพิ่นค่อยข้างละ3มัดค่อยยังบ่ไหวว่าแต่3มัด2มัดย่างไวๆย่างนําเพิ่นย่างไวๆโต๊ะขนาดโต๊ะขนาดค่อยเบิ่งดีกว่าจักบาทให้ค่อยหัวนี่นะให้พี่น้องหัวเด้อพี่น้องเด้อเอ้าหัวยิ้มไปชีวิตสิเศร้าไปเฮ็ดหยังเนาะคนเฮาเกิดมาจังได๋ก็เฒ่าน่ะทำงานก็เมื่อยสิเลียดอยู่แล้วขนาดหยาบซะนี่เฮ้ยยังย้อนเข้ามาบ่ล่ะไอ้เด็กเรากินข้าวจ้าเจ้าหาพ่อฉันไม่หามนะ
พอดีแล้วเพิ่นสิแล้วแต่ละให้เนาะเบิ่งวิวเนี่ยน้องฝนวิวทางหลังไอ้วิวทางข้างนะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นบ้านกองรอเด้อทางเข้าถ้ำเลยนะครับผมบ่แม่นถ้ำนางนอนได้บ่ต้องมาติดก็ได้ถ้ำกองรอบ่มีไผติดถ้ำเนาะเออถ้ำนางนอนนี่ดังขนาดเลยถ้ำกองรอนี่ก็ดังคือกันเด้อพี่น้องเด้อเวลาอันเขาเจ้าดำนาแล้วมืดแล้วเหลียวไปแต่สีงามเนาะแม่นงามนั้นแต่สีเขียวแบบสะพังเลยเนาะอืมเขียวเปรื้อเลยนะครับผมแถวนี้นี่น้องฝนน้องคำเพิ่นบ่ยิ้มงามเนาะน้องค่อยเนาะอืมคนโสดพี่น้องเอ้ยข้าดองก็รู้เลยล่ะแม่เพิ่นบอกแล้วเพิ่นเว้า 50,000 ค่ะแม่นเบาเด้โสดให้เป็นแสนเออสวยและมีประโยชน์มีคุณค่านะครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่งอยู่แต่งกินเป็นดำให้ดำหน้าเป็นแบบนี้ก็บ่ธรรมดาเด้ออือถือว่าทนเติบได้แม่นบ่พ่อถือว่าทนได้แข็งแรงนะแม่นบ่คนในเมืองในอย่างกะเวลากินข้าวกินน้ำกะนึกถึงนี่แหละบุญคุณนะครับผมของเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผมผมก็นึกถึงบุญคุณได้ข้าวแต่ละเม็ดนะครับผมกินอย่าให้เหลือนะครับผมกินพอดีพอดีเลยนะครับผมข้าวน้ำมันเฮ็ดยาครับเบิ่งเอากระดูกสันหลังของสัตว์นะครับผมเพื่อสิได้แต่ละเม็ดแต่ละอย่างเนาะคนรวยเพิ่นก็ทำงานอีกแบบนึงให้เข้าใจกันอันนี้ก็รวยคือกันรวยอยู่รวยกินบ่ได้ทุกข์นะเอออิ่มท้องตลอดเนาะพ่อเนาะเอออย่าว่าเพิ่นทุกข์เด้อมีข้าวมีน้ำกินก็โอเคแหละข้าวบ่ได้ซื้อซื้อเท่ากับบางเทื่อกับก็ไปหาการปลูกการป่าการเขียดนะมื้อนี้แหละเนาะคักอยู่ได้วิถีชนบทลาวนะครับผมแม่นผู้สาวฝรั่งก็มาเลาะหลายครับผมท่ามกองรอนะครับผมแม่นมาเลาะเบิ่งผู้สาวฝรั่งก็ได้เนาะขาวเนาะเออแล้วผิวขาวได้พ่อแล้วก็รูปหล่อผู้ไอ้ลูกสาวมางามลูก6คนโอ้ยพ่อเพิ่นขยันขนาดพี่น้องเอ้ยเขาขยันเหลือเกินเบิ่งเพิ่นดำหน้าไปเด้อหอยกินอยู่บ่หอยฮะกินคือกันดำเพื่อหอยได้ดีนะเราดำทีๆไว้หอยกินแล้วก็สิเหลืออยู่ข้างๆบ่ได้สิยานพุทธดาญาณข้ามมาไรตาโตมียาข้ามข้ามมาแล้วก็เอาคู่มาตักออกหอยให้ได้มันมาไตกบเข่านี่บ่อู้ได้มาเก็บบ่กลางหลายสิกลางคืนมากั้นว่ะข้ามันก็มาอ๋อแถวนี้มีป่ามีหยังอยู่บ่งามนั้นเนาะงามกายาวเนาะป่ามันก็ขึ้นมาแต่ขู่มาตักออกขึ้นมาแต่ทําต้นมากเป็นป่าขาวบ่ไปป่าไหนก็มีป่าหลังมันก็มีหลายอยู่ว่ะหอยแถวนี้ก็ได้มันก็หลายอยู่ว่ะใส่ยาฆ่าหญ้าบัดอันตรายเออใส่ยานฆ่าหอยแบบอันตรายเออบ่ต้องใส่หาเก็บกินเอาถ้าอยากฆ่าหอยเพราะว่ายันมีคนมาเก็บกินดีเออเก็บไปเกือบเป็ดแล้วว่ะฮะกําลังใหญ่ก็ตามก็ได้กาแฟเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เด้อลูกสาวนะผู้สาวใจน้องน้อยน้องคำน้องจอดแล้วก็ยิงน้ำพ่อเด้อน้องเอ้ยเบิ่งเอานะครับผมเบอร์หนึ่งนี่จักละให้เนาะก็ต้องยุดไปลบกาซอยกันก่อนเลยเนาะแม่นบอกแม่นมือหนึ่งนี่ดำได้จักให้คนน้อยได้ให้เดียวสองให้2ให้3เราหาไล่3ให้มือนึงได้3ให้เอาไปเด้อใหม่อยู่ตึกเก่าค่อยเด้อดำมือละ2ให้3ให้เนาะเพราะว่าลุกนำดิซะคนน้อย
เพราะว่าบ่ได้จ้างเพิ่นดำกันเองเพิ่นดำกันเองเพราะเพิ่นเพื่อดำตัวเศร้าตัวแรกเพื่อกำมะลกคือกันกับแม่อยู่บ้านคือกันแหละไอ้ตอนดำตอนเช้าตอนแรกน่ะไปลกกาไว้แม่นคู่เพิ่นก็คือเดียวแหละเพิ่นก็ได้ใครอยู่มือนี้บ่แดดปานใดเนาะมันบ่ฮ้อนฝนตกแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาๆหน่อยนึงนะไปไปบ่มีหยังค่อยดำบ่เป็นไปพาเขาไปแน่ไปจับหอยคนจะไปจับหอยเปิดเพลงนะแม่จังม่วนดำนาเนาะเอาตู้มาตั้งแล้วก็เปิดเพลงฟังไปพร้อมดำนาไปพร้อมมันก็ม่วนเมื่อยหนาก่อนฟังอยู่เหรอเพลงอ่ะเนาะมันคลายเครียดเนาะเวลาดำน้ำเมื่อยเนาะมันสีดำแบบดำไปเรื่อยๆฟังเพลงไปนำม่วนย่อใส่เพลงผมโอ้พอจะเฮ็ดยังนำหอยจะเข้ากล้องแล้วนะพูดลงมาหาหอยหาหอยไปนั้นมาทางพี่จะมีหอยฮะเดี๋ยวน้องฝนกับปั่นน้ำใจเด้อขนมมาตาไทยบ่ได้มีอย่างหลายเนาะต่างเป็นอ้ายเป็นน้องกันเป็นพันธมิตรเนาะขอบอกขอบใจด้วยน้องเด้อเอาพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมวิธีชนบทบ้านเฮานะครับผมบ้านนอกบ้านนาคือบ้านเบาเดชนั่นแหละครับผมอันนี้ก็ดีแต่บ้านเบาเดชนี่บ่ได้ดำนาแบบนี้เพื่อนว่านเอาขู่มือนี่นะสิว่ามักง่ายกับบ่จักนะครับผมแต่แถวบ้านผมเป็นอันนั้นได้พ่อเฒ่าเอ้ยเพื่อนว่านเอาจ้างฟึบเดียวมือเดียวเลยของไอ้นะอันนี้คือแบบรักษาไว้นะน้องฝนดำเองเฮ็ดเองคล้ายๆกับอันหลายปีก่อนของเบาเดชยังน้อยอยู่เนาะทางลาวนี่เพิ่นยังรักษาไว้อยู่เนาะสอนลูกสอนหลานดีอันนี้นะแข็งแรงได้เวลาไปเป็นลูกน้องคนนี่ก็บ่จมบ่เมื่อยอันนี้นะอีหลีแม่นบ่พ่อถ้าคนอ่อนแอนี่เป็นลูกน้องคนบ่ได๋ได้ชื่อไว้เด้อน้องเด้อดุมั่นแข็งแรงนี่อันไปใส่เพื่อนกระมักไปใส่เพื่อนกระมักรักษาไว้เด้ออเอามื้อนี้เบาเดชก็พาเก็บชมบรรยากาศก็สิได้ปิดคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้น้องๆเพิ่นนะครับผมสู้ชีวิตนะครับผมซอยเหลือพ่อแม่ต่อไปเป็นเด็กดีนะครับผมเป็นลูกที่ดีนะครับตั้งใจแบบนี้แหละเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้นี่นะเอาขอบอกขอบใจสุขสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อพ่อเด้อขอบใจเด้อโชคดีโชคดีขอบใจขอบใจขอบใจมื้อหน้าสิแวะมาใหม่FC ก็รอติดตามเบิ่งนะครับผมเดี๋ยวสิให้น้องเพิ่นเฮ็ดอาหารเฮ็ดข้าวลองเบิ่งว่าศักยภาพสาวลาวนี่มันพลึกสําใดเนาะโอเค